เราจะมาทอดปลาทูยังไงให้อร่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องน้ำมันนี่เราจะต้องให้ร้อนนะคะเพื่อที่ปลาจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยพอให้เหลืองก่อนนะคะค่อยตักนะคะไฟก็แรงนิดนึงก็อาจจะปรีดมันนิดนึงนะคะให้กระจางหน่อยเพื่อที่ปลาจะได้ไม่ไหม้นะคะเราจะทอดตัวเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาจะเหลืองหน่อยนะคะที่ยังไม่เหลืองเท่าไหร่ทอดไปเรื่อยๆก่อนปลาเหลืองไปแล้วเราก็จับได้นะคะปลาเหลืองเราก็จับได้เลยนะคะนี่เราก็จับได้เลยทอดไปที่เหลืองหน่อยแล้วค่อยตักออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเลยค่ะพอได้ที่แล้วตักใส่จานเลยนะคะตักใส่จานกันเลยเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วค่ะปลาทูทอดเราต้องทอดไฟแรงนิดนึงก็พอเหลืองต้องค่อยๆหลีไฟลงมันกระจายนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทูทอดของแม่นางนะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามแม่เนยน้องพ่อเดย์ไว้นะคะสวัสดีค่ะ